วายดีทั้งสูงตอนนี้มาเอาบรรยากาศเด้ออยู่ลำตะคองสามชั่วโมงแล้วยังบ่ฮอดถึงนับแต่นั่นอำเภอสีคิ้วมาหมวกเล็กมามาหาลำตะคองนี่ใช้เวลาสามชั่วโมงบ่ฮอดใสเนาะนี่แหละทางด่วนทางถึงนี่แหละเขาเพิ่นบ่ปล่อยให้แล่นเพิ่นขี่ทีไว้ก็เลยว่ารถพักกับรถติดนี่3ชั่วโมงจับๆล่ะแต่โมงนึงน่ะยวนหมวกเล็กน่ะมาฮอดอันนั้นรับตะคองนี่4โมงน่ะคือเราละ3ชั่วโมงขอรอดมันคงง่ายคันว่ารถติดแล้วน่ะเจ็บเหี่ยวก็ได้เหี่ยวสิ3เหี่ยวสิขวดไปซะแล้วท่านผู้ชมจังหวะคอยว่าพักกันใจเย็นเย็นเย็นขับรถใจฮอดแล้วมันไข่ก็ฮอดอะไรก็ฮอดเท่าไรเย็นแล้วมีอย่างก็ได้เอาหน้ามันลูกหัวใจไว เออฝุ่นแหละจังสีแล้วนี่ที่ถ้าปั๊มนะสิเวพาเวปั๊มวิทย์อันเคลื่อนลำตะคอมันก็เริ่มมีปั๊มแล้วไปกับเวได้แล้วรถมันก็ติโบติดหลายอันแล้วไปสมเด้อใจเย็นเย็นขอทางกันบัดนี้รถคันนี้มาอันนี้อยู่นี่พี บังเกิงไปทางสูงรถมาเพมาตายอยู่นี่ก็นี่แหละสมคือชีวิตแท้แล้วเนี่ยเกิดลำตะคองทางสูงใครได้แล้วบทติดแล้วได้แลนแล้วแบบนี้นะ3ชั่วโมงนะขอดรอดนะครับคุณสูงเอ้ยนับตั้งแต่บวกเล็กมาหาลำตะคองนะเพียงแต่บวกเกิน20กิโลนะนั่นแหละว่า3ชั่วโมงขอรอดติดอีกแล้วทางซึมย่องบ่ขึ้นWhat?
สมาธิทางสงบเลยต่างคนต่างมีสมาธินำกันสั้นสั้นมันดาดกันโตนดูนก้นกันทันแล้วอันสมมันชีเรียดเด้มันแลนหลุดแลนบ่ฮอดแต่นหมวกเล็กมหาอ่างเก็บน้ำลำตะคอง3ชั่วโมงทันสมมือสิบ่ให้มันชีมาติดนี้คือเก่าอีกยังบ่สุดไปจักเทื่อนี่นะกิมน้ำลำตะคองซ้ายมือขวามือแม่นทางหันด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข6ตนผู้คนชอบรถเกียร์กระปุกหันแล้วนี่นะท่านท่าข่าวว่าเจ้าถือเมื่อเขามาขับรถเกียร์กระปุกก็เอาอีกแล้วโอ้เหยียบคาดเรื่องใส่แล้วก็ใส่เกียร์เยอะเลยโบได้เอลังอีกเล่งโบขึ้นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์สองแลนด์วันนี้เราว่าได้ตั้งแต่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพูดละนับมาแต่หมวกเล็กพูดละมาเออบอกเล็กมาฮอดอันนั้นลำตะคองนี่นะอยู่ฮอดอันนั้นบวกเล็กฮะตอนบ่ายโมงเนาะมาฮอดเขื่อนลำตะคองนี่4โมง3ชั่วโมงเต็มๆยังบ่ฮอดใส่ก็ฮอดกลางอันแคมป์ในหน้าลำตะคองนี่แหละเรื่องซ้ายมือก็คนจอดรถแถวให้บ่เจ้าก็เมื่อยเด้ครับรถก็เมื่อยเจ้านี่ก็แห้งจอดโดนแห้งสิติดพอขับมาเองรถแห้งสิติดไปสักไส้ท่านผู้ชมว่าบทีได้แห้งสิติดไปสักไส้พอนับมือนับติดไปสักไส้แหละต้องได้ทับใจแล้วก็ฮอดปั๊บแล้วก็สิแวะปั๊บนี่น้อยนึงกินข้าวกินน้ำข้าวน้ำคือว่าข้าวสวยบ่กินเลยหากกินข้าวนี่แหละข้าวเข้าใบแก่ๆน่ะฮอดปั๊มก่อนก็สิฮอดปั๊มแล้วให้มันวิดอ่างเก็บน้ําลําตะคองนี่มันก็สิแม่นปั๊มล่ะอันปั๊มแล้วก็สิไข่แดจอดปั๊มก็ตามอัตญาสัยใครอยากกินใครอยากเหี่ยวใครอยากเข้าห้องน้ําห้องไหนก็ไปสารบาดนี่น่ะเด้อท่านผู้ชมนี่ล่ะชีวิตของนักเดินทางคนขับรถนี่แหละเห็นน้ํากันฮู้น้ํากันนี่แหละมันของง่ายยามถึกยามช่วงสงกรานต์ดิเนาะเฮาก็อยากเมือคือกันดิเฮนซิเว้าเนาะThank you.
ทรศัพท์บ่จับตำรวจตั้งนานก็ที่ว่ากูวิ่งไปคนดูเบิ่งตามตัวจริงเอาเด้อสมเขาจะบ่ได้บรรยายหรอกเมื่อยกับปานนั้นซีเรียสกับปานนั้นเสือก็สิเว้าอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน่ะข้างหน้านี่มีอ่างเก็บน้ําลําตะคองนี่เขื่อนนี่เขื่อนบ่เป็นอ่างแต่เขื่อนกั้นน้ําลําตะคองข้างหน้าสิขาวๆพุ่นนั่นน่ะข้างข้างค่อยเป็นอ่างเก็บน้ําลําตะคองนี่น่ะโอ้คนแปลงยังบ่แล้วถึงนี่นะรถคันนี้เว้ยMm-hmm.
ยาวยังยังอยู่อ่างเก็บน้ำลำตะคองสาวนาทีแล้วยังบ่ฮอดใส สาวนาทีนั่นแหละรถหาก็ได้อันบ่ฮอดหลัก500เมตรนี่แหละทางด่วนที่เข้านครราชสีมาแล้วนะบัดนี้เนาะคือสิบ่ติดปานใดเด้บัดนี้น่ะโคตรก็เหลือเอาจุดที่เฮานี่แหละ